ินหมูกระทะเสี่ยงได้รับสารก่อมะเร็งมากถึง3ชนิดจริงหรือไม่ตามที่มีการโพสต์ข้อความแชร์ข้อความในสื่อต่างๆถึงประเด็นเรื่องของการกินหมูกระทะเสี่ยงได้รับการก่อสารมะเร็งถึง3ชนิดทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริงสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นว่าในปัจจุบันประชาชนนิยมรับประทานอาหารประเภทปิ้งย่างและเมนูหมูกระทะเพิ่มมากขึ้นซึ่งอาหารที่ถูกปรุงสุกโดยผ่านความร้อนจนไหม้เกรียมจะพบสารก่อมะเร็งปนเปื้อนอยู่หลายชนิดโดยการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็งจะพบในส่วนที่ไหม้เกรียมของอาหารพบในควันที่เกิดจากการปิ้งย่างของอาหารและควันที่เกิดจากการเผาไหม้ของเตาถ่านรวมทั้งพบการปนเปื้อนตามเนื้อสัตว์ที่ผ่านการรมควันซึ่งหากรับประทานอาหารประเภทปิ้งย่างเป็นประจำสารก่อมะเร็งจะเข้าไปสะสมในร่างกายอาจทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้แก่มะเร็งตับและท่อน้ำดีมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงทั้งนี้หากมีการรับประทานอาหารประเภทปิ้งย่างให้ตัดส่วนที่ไหม้เกรียมออกก่อนและปรุงอาหารโดยไม่ใช้ความร้อนสูงจนเกินไปอย่างไรก็ตามควรลดปริมาณการรับประทานอาหารประเภทปิ้งย่างลงและเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายให้ครบ5หมู่และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.nci.go.th หรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลข02 2026800